อักษรย่อภาษาอังกฤษในแชทที่คุณควรรู้ Hello สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love English นะครับอยู่กันใน EP ที่12แล้วนะครับผม EP นี้เราจะมาพูดเรื่องคำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในแชทกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆ พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมมาดูคำย่อคำแรกกันเลยครับผม SOZ หรือ SRY นะครับย่อมาจาก SORRY Sorry นะครับแปลว่าขอโทษนะครับผมเวลาเพื่อนๆอยากจะบอกขอโทษใครในแชทนะครับก็สามารถใช้คำย่อ2ตัวนี้ได้นะครับแทนคำว่า Sorry ครับผมครับมาดูตัวต่อไปเลยนะครับผมตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเจอบ่อยแล้วนะครับในแชทก็คือ PLZ หรือ PLS นะครับย่อมาจากPlease แปลว่าขอร้องนั่นเองครับผมประโยคตัวอย่างครับ PLS explain this PLS explain this แปลว่าช่วยอธิบายสิ่งนี้หน่อยครับผมตัวต่อไปครับตัวนี้ก็น่าจะได้ใช้บ่อยเหมือนกันครับก็คือ never mind ครับผมแทนที่เราจะเขียน never mind เต็มๆนะครับแต่มันยาวเราก็เลยย่อมาเป็น NVM นะครับ never mind ครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับ IMO ครับตัวนี้ผมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับใน YouTube มันย่อมาจาก In My Opinion นะครับแปลประมาณว่าในความคิดของฉันจุดๆฉันคิดว่าจุดๆนะครับแล้วก็อธิบายไปอย่างเช่นประโยคตัวอย่าง IMO is so pretty IMO is so pretty นะครับแปลว่าในความคิดของฉันอันนี้มันสวยนะครับผมคำต่อไปครับbecause นะครับผม because มีแค่2พยางค์นะครับแต่ว่ามันใช้ตัวอักษรค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตัดให้มันเหลือ3ตัวนะครับก็คือ COZ นะครับอ่านว่า cause นะครับแปลว่าเพราะว่าเหมือนกันครับประโยคตัวอย่างครับ cause I love you แปลว่าเพราะว่าฉันรักคุณครับผมตัวย่อตัวต่อไปครับ TC นะครับคำนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันมันใช้บอกเวลาที่เราจะบอกลาใครสักคนนะครับTC ย่อมาจากคำว่า take care นะครับแปลว่าดูแลตัวเองนะครับผมตัวต่อไปครับ W แล้วก็ตามด้วยเลข8นะครับผมย่อมาจากคำว่า wait แปลว่ารอก่อนนั่นเองครับผมคำต่อไปครับ I don't know นะครับคำนี้ก็มีตัวย่อเหมือนกันนะครับก็คือ IDK นะครับแปลว่าฉันไม่รู้ครับผมครับเราก็มาถึงตัวสุดท้ายของในคลิปนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเจอตัวนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือ CUS ครับผม CUS นะครับย่อมาจาก See you soon ครับแปลว่าเจอกันเร็วๆนี้ครับผมโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคำย่อในแชทที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเคยเจอคำไหนหรือเคยใช้คำไหนบ้างหรือเปล่าครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ